เคสวัสดีนะครับชาว YouTube นะฮะวันนี้ก็จะมาสอนนะครับวิธีการใช้ point นะครับของ 3dB ในการ up speed นะฮะก็คือเราสามารถ up speed ได้ถ้าเราใช้ 3dB fiber นะครับก่อนอื่นที่จะต้องทำเลยคือการติดตั้งแอปที่มีชื่อว่า 3dB member นะครับกดไปที่ Play Store นะครับตรงช่องค้นหานี่นะพิมพ์คำว่า 3dB member ตัวนี้นะครับ 3db member เห็นไหมเอ่ย 3db member ตัวนี้นะเข้าไปปุ๊บนะครับทำการติดตั้งครั้งแรกก่อนนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะสามารถเปิดได้นะครับอันนี้คุณต้องมี Wi-Fi นะครับในการเชื่อมต่อเห็นไหม Wi-Fi นี่นะฮะเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเพราะว่ามันก็หลายเมกอยู่นะครับในการใช้นะครับก็หลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็ไปที่ปุ่ม Homeเพื่อออกไปสู่หน้าหลักนะฮะแล้วก็หาไอคอนที่เป็น 3dB member นี่นะครับเข้าที่ 3dB member นะครับขั้นแรกนะครับมันจะเป็นไม่เป็นหน้านี้นะครับผมออกระบบให้ดูก่อนนะครับโอเคก็อันแรกมันจะเป็นหน้านี้นะครับหน้านี้นะ 3dB member เนี่ยถ้าคุณยังไม่ได้สมัครนะครับคุณต้องกดสมัคร 3dB member ตัวนี้ก่อนนะก็จะลงทะเบียนโดยใช้รหัสลูกค้านะครับ9หลักและก็ใช้รหัสหลังบัตรประชาชน4หลักสุดท้ายนะครับกรอกไป2อันนะครับพอกรอกเสร็จกดตรวจสอบข้อมูลนะครับและก็มันก็จะผูกกับแอปพลิเคชันนะครับก็รหัสผู้ใช้นะครับสามารถกำหนดได้นะครับว่าเราจะเอาชื่ออะไรนะครับทั้งนี้เป็นภาษาอังกฤษนะไม่ใช่ภาษาไทยนะครับผมขอกรอกรหัสผู้ใช้ก่อนแล้วก็รหัสผ่านก่อนนะครับสักครู่นะฮะโอเคพอกรอกรหัสuser แล้วก็รหัสผ่านเสร็จนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าเตือนนี้ขึ้นมานะครับน่าเตือนว่าโอเคช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับตัวของ 3dB member เนี่ยสามารถชำระเงินได้นะครับชำระเงินค่ารายเดือนได้รวมถึงตรวจสอบได้ว่าคุณเนี่ยมียอดค้างชำระเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับก็จะตรวจสอบได้ว่ารหัสลูกค้าคืออะไรนะครับ point เนี่ยนะครับสำคัญคือ point สีแดงๆเนี่ยนะสีส้มๆนะครับเห็นไหม point นะครับตอนนี้มีอยู่103 point นะครับคุณสามารถแลก point ได้เป็นสินค้าอย่างอื่นก็ได้นะครับหรือว่าเอาไป up speed ก็ได้นะทีนี้ผมจะ up speed ให้ดูก่อนนะครับการชำระเงินก็จะกดที่ชำระเงินนะครับก็เป็นการชำระเงินออนไลน์นะผ่านบัตรเครดิตนะครับโอเคเราจะมาแลก point เนี่ยเป็นตัวของใน speed เครื่องความเร็วนะครับไปที่สิทธิพิเศษด้านล่างนะครับมันจะแลกอะไรได้บ้างนะครับพอยต์ก็แลกเนี่ยตามที่เขาบอกนะครับไอติมก็ได้1คน1พอยต์นะครับแลกป๊อปคอร์นก็ได้นะครับหรือว่าแลกไอนี้ก็ได้30พอยต์แลกเจลลี่ควีนนะครับแลกพอยต์นะครับอันนี้สิทธิ์นี่ครับอันบนนะแลกพอยต์นะครับก็มียอดนิยมนะครับกับแลกพอยต์นะให้กดที่แลกพอยต์นะครับตัวนี้นะครับ up speed 3dB fiber นะครับใช้25 point ในโปรโมชั่นอันนี้ผมก็กดที่ไอ้เมื่อกี้นะครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บผมก็เลื่อนไปดูด้านล่างนะครับก็มันจะบอกว่า up ได้ตั้งแต่10 meg จนถึง900 meg นะครับ point สามารถใช้สูงสุดได้กว่าแพ็คปัจจุบันนี่คือการ up speed ไปอีกระดับหนึ่งนะครับจะมีผล1ชั่วโมงหลังจากที่ใช้งานนะครับไม่สามารถ up point ได้ในช่วงเวลาเดียวกันหากมีการอัพพอยต์แล้วนะครับมีการอัพสปีดแล้วแล้วก็เมื่อแลกพอยต์แล้วจะไม่สามารถแลกกลับได้นะครับตามเงื่อนไขนะโอเคก็น่าจะประมาณ30วันในการใช้งานนะครับอัพสปีดกดแลกพอยต์ครับกดยืนยันครับผมจะอัพสปีดเป็น 150/50 นะครับมันก็จะมีระบุวันอยู่นะฮะมีระบุวันอยู่นะครับมีเลือกพอยต์เลือกแอปได้ด้วยว่าจะใช้300ทับอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้หรือว่าอันนี้ก็ได้คือมันอัพได้หลายรูปแบบอ่ะอัพได้หลาย
พูดง่ายๆอัพได้หลายเมกนะครับนะถ้าผมเอาสัก150ทับ50ภายในเวลา7วันผมใช้แค่25พอยต์นี่นะ25พอยต์คือบางคนอยากได้สั้นๆบางคนอยากได้ยาวๆนะครับ15วันใช้97พอยต์เอาแค่7วันแล้วกันลองดูนะครับ7วันใช้25พอยต์กดนะครับปึ๊บแล้วก็กดยินยอมนะครับยินยอมด้านล่างนะยินยอมนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับโอเคตอนนี้เราใช้25พอยต์แรก150ทับ50ครับ7วันอ่ะยืนยันนะครับยืนยันโอเคจากนี้นะครับก็จะเปลี่ยนแล้วล่ะว่าจากแพ็กเกจปกตินะครับผมจะใช้ได้ถึงวันที่22นะครับทับ9เวลา 01:51 นั่นเองนะครับตอนนี้อินเทอร์เน็ตผมเนี่ยกลายเป็นจาก100นะครับกลายเป็น150ทับ50เรียบร้อยนะครับโอเคนะประมาณนี้โอเคนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับผม